จารย์สมพงษ์ปุตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนึงค่ะอาจารย์วันนี้มาบุกถึงถิ่นครับถึงบ้านถึงสตูดิโอกลัวว่างานไม่เสร็จมาดูงานก่อนอื่นนะคะเราเคยสัมภาษณ์อาจารย์ไปแล้วนะคะที่สตูดิโอของเราก็พูดถึงในเรื่องของการร่วมงานแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาเห็นผลงานเลยนะคะด้านหลังเนี่ยหุยฉันไม่อยากอยู่ก้อยคนจะเห็นว่าสวยกว่าไปถึงวันนี้สวยกว่านี้คุณผู้ชมคะสวยมากนางคือเบลล่าไรนั่นเองนะคะงามมากเลยค่ะอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงได้คิดที่จะวาดเบลล่านะคะออกมาในลักษณะนี้คะคือเคยดูเขาในละครทีวียิ่งไปเจอวันไปเจอตัวจริงเขานะโอ้โหมันไม่เหมือนกับตอนที่คิดเท่าไหร่ค่ะคือเขาดูแล้วสวยและสง่ามากกว่าค่ะก็เลยนึกมีไอเดียนั่นขึ้นมาคือว่าเอ๊ะแกเขาเป็นลูกครึ่งคนอังกฤษไทยใช่ไหมค่ะก็เลยจะเขียนยังไงดีให้ได้ความรู้สึกที่ใกล้เคียงเขาที่สุดคือก็เลยนึกไปถึงก็อยากให้เขาจังละครที่เขาเล่นในยุคแรกๆที่ผมที่เคยดูนะค่ะเขาแต่งตัวเป็นยุครัชกาลที่5ใส่ชุดไทยรัชกาลที่5ค่ะนั่นแหละก็เลยว่าค่อนข้างเหมาะกับตัวเขาคือเขาเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษแล้วก็ใส่ชุดในยุครัชกาลที่5คือเป็นยุคระหว่างที่แบบยุคนั้นเป็นยุคที่เราท่านสมสานระหว่างศิลปะยุโรปกับไทยให้ประสานกันอย่างท้าปาดวัดพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็เหมือนเขาก็บอกว่าชดาไอ้คนไอ้ฝรั่งใส่ชดาฝรั่งใส่ชดาหรือผสมฝรั่งตะวันออกมันตกด้วยกันเครื่องแต่งกายต่างกันเรารับวัฒนธรรมข้างนอกขึ้นมาคือยุคที่ท่านกำลังปรับตัวและมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการในต่างหลายอย่างมากมายผมก็เลยเลือกชุดนี้มาคิดว่ามันน่าจะเหมาะเขาที่สุดครับและสิ่งที่ได้มาคือว่าในยุคนั้นเนี่ยค่ะท่านรับมาแต่ท่านก็มาปรับความเป็นไทยและก็เป็นไปได้อย่างสง่างามใช่ก็เหมือนกับที่อย่างภาพนี้ค่ะที่เห็นน้องเบลล่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของการผสมผสานที่สง่างามครับและลงตัวออกมาก็เลยโอเคก็เลยคิดได้น่าจะได้อย่างนั้นก็เลยเลือกเขียนเลือกเขารูปนี้ขึ้นมาครับนอกจากนั้นแล้วเห็นในภาพมีนกยูงด้วยอ๋อคือวันที่เจอเขานะเขาหุ่นรูปร่างเขานะก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็ดูลักษณะมากเลยนะประเจอแล้วคุยกันเออระหงเนี่ยเขียนยังไงในลักษณะระหว่างไอ้เครื่องแต่งกายแล้วก็เปรียบเทียบความเป็นความสง่างามเขาด้วยก็เลยเลือกว่าโหงไม่โหงนกยูงผมก็เลยเลือกนกยูงดีกว่าเพราะมันไอ้และเลือกสีไม่ออกสีทางสีไอ้ออกทางโทนเขียวโทนไอ้น้ำเงินอะไรเพื่อเลยน่าจะเหมาะเพื่อเลยเลือกนกยูงเพื่อได้เขาได้ทั้งตัวเขาที่มันเป็นทั้งครึ่งระหว่างทางเห็นแล้วก็ความสง่างามความอะไรความสง่างามที่มีในตัวเขาด้วยครับสวยด้วยแล้วก็นั่นด้วยไม่ใช่คนสวยที่แบบน่ารักนะเฉยๆนะเป็นคล้ายๆสวยแล้วมันดูแล้วแบบอย่างเงี้ยก็เลยเลือกเอาเป็นนกยูงเข้ามาช่วยเสริมด้วยกันซึ่งพอมันมีความมีนกยูงเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้มันชัดเจนถึงคาแรคเตอร์ของเขาคือผมพยายามเปรียบเทียบระหว่างยังไงที่ให้ออกมาเป็นคติไทยๆต้องมากในตัวของเขาด้วยครับทั้งเครื่องแต่งกายทั้งสิ่งที่เอามาประกอบด้วยมันจะได้ครับโดยเฉพาะจริงๆแล้วอย่างภาพนี้จะยากตรงไหนคะที่สุดคือจริงมันยากทุกส่วนนะแต่ที่สำคัญคือ portrait ครับภาพเหมือนจะบอกว่าภาพเหมือนยังไงจะให้ดูแล้วได้ในความรู้สึกที่แบบอะไรความสวยและคมแล้วก็ดูสง่าด้วยริมฝีปากยิ้มอ่อนๆนี่แหละคือเป็นอะไรที่แบบคือนี่คือยิ้มเบลล่าที่ยิ้มบางๆอ่อนๆแต่ในขนาดเดียวกันแววตาที่ชวนฝันเนี่ยเป็นเขาเพียงพยายามหลบตาหน่อยเพราะอาจารย์ธงชัยก็บอกไว้ครับสองตาอ๋อแหมนะคะเป็นสุดที่รักของอาจารย์เจงนะคะอะไรอย่างนี้นะคะว่าเขาอย่าสบตามากนะคะก็เลยต้องหลบตาเล็กๆนะคะขนาดหลบตาเล็กๆชำเลืองหน่อยๆก็ยังแฝงไปด้วยความมีเสน่ห์เลยค่ะใช่ครับค่ะอย่างภาพนี้เนี่ยพอทั้งหลายทั้งปวงอยู่ถามว่าอย่างนี้ค่ะตัวหน้าเองนะคะ
มือไม้เองชุดเองทุกอย่างเองเนี่ยมันดูแล้วมันลงตัวทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นอาจารย์สมภพอยู่ในเรื่องราวของใช่ครับดูน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันยังไงก็ต้องเป็นเทคนิคของเราในส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ให้เสียตัวเขาด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าถ้าคนไม่รู้จักไม่ได้เห็นตัวจริงก็ต้องคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่เป็นสีชมพูล่ะแต่พอจะไปเห็นแล้วว่าชมพูหวานไม่น่าใช่ไม่ได้ค่ะมันต้องในมันก็มีคนหวานในตัวเขาด้วยนะในอย่างในที่ดึงเขาจะดูแล้วสง่าสูงเป็นอะไรดูเด่นนั่นขึ้นมานะเหมือนเป็นเหมือนพญาโหงหรือไงหรือตัวนกยูงที่มีที่ลำแพนหางสวยนั่นแหละคือตรงนั้นอะตรงนั้นที่เอามาอยากได้มาแล้วมาผสมผสานกันสองส่วนพยายามจะนับว่ามีนกยูงกี่ตัว อยากแอบนับไม่ได้บอกหวยนะฮะอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการองค์ประกอบใช่ไหมครับมีการมานั่งนับด้วยมีหางกี่หางอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่รู้ตีเป็นเลขอะฮะจานนับมีหางกี่หางนะคะอันนี้จะบอกคุณผู้ชมว่าแค่จิ๊บนี่ยังไม่ได้สมบูรณ์นะก็เลยครึ่งมาแล้วล่ะครับแต่ถ้าจะสมบูรณ์ต้องไปดูที่งานใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับถ้าอยากเห็นสมบูรณ์นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะคะวันที่นี่เลยค่ะเราจะมีการจัดแสดงงานนะคะในวันศุกร์ที่18สิงหาคมนะคะชั้น23นะคะที่โรงแรมเซ็นทรัลลาแกนนะคะเซ็นทรัลเวิลด์นะคะต้องไปดูและถ้าเกิดว่าใครอยากจะประมูลต้องประมูลได้ในวันที่19สิงหาคมที่เดียวกันเลยค่ะต้องไปดูนะคะแล้วก็ต้องไปประมูลกันเพราะว่ารายได้นะคะเราจะสมทบนะคะช่วยนะคะสร้างการกุศลนะคะถึง3ที่ด้วยกันนอกจากนั้นวันนั้นอาจารย์รู้ไหมคะว่าถ้าใครไปดูได้อะไรมีการเสวนากับดร.ก้องเกียรติโอภาสองค์การนะคะโอ้โหต้องบอกเลยคนนี้นี่สุดยอดของนักลงทุนนักสะสมภาพนักสะสมภาพด้วยนอกจากนั้นแล้วท่านก็แบบนะคะโหยิ่งใหญ่มากในตลาดหลักทรัพย์ท่านจะมาพูดถึงในเรื่องของเราเกี่ยวกับศิลปะกับการลงทุนนะคะดังนั้นเนี่ยต้องมาฟังกันนะคะในวันที่19ด้วยแกเป็นคนประสบการณ์สูงมากเลยที่เป็นคนนึงที่สะสมเก็บงานศิลปะตั้งแต่ยาวนานเลยใช่ค่ะมีความเข้าใจหลายๆอย่างใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องน่าสนใจน่าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะมาชมกันของจริงนะคะวันนี้นี่เพียงแค่จิ๊บๆนี่เลยนะคะเชิญครับเชิญชวนทุกคนมาดูงานศิลปะกันมาชมกันได้แล้วก็มาถ้าเห็นมีงานดีๆก็มาช่วยประมูลเพื่อจะได้ส่วนหนึ่งในการทำงานกันสมกันครับและเราก็ได้งานดีๆไปเก็บไว้ค่ะโยยังอยากได้เลยครับเดี๋ยวก่อนยังมีงวดวันที่16กะถูกหวยงวดสุดแน่นอนค่ะแต่ไหนต้องขอบคุณนะคะอาจารย์สมภพมากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะไปดูกันต่อนะคะว่าโยจะไปพูดคุยกับท่านใดค่ะ